าละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ลากเรื่องหวยต่อดีกว่าเอาให้มันครบๆกันไปเลยคนถามกันเยอะคนคอมเมนต์กันก็เยอะจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งในรายการเจาะลึกทั่วไทย Tonight เราเคยทำเพจหนึ่งขึ้นจอค่ะชื่อเพจก็คือจับตาหวย30ล้านออกที่ใครไม่ใช่หวยออกที่ใครนะมันแต่ว่าจะไปโดนใครแจ็คพอตใครเกี่ยวข้องบ้างจับตาหวย30ล้านออกที่ใครเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะฮะขึ้นจอดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าออกที่ใครเดี๋ยวจะมาติ๊กกันจำได้ไหมครับในรายการเจาะลึกทั่วไทยทนไหนวันนั้นนะครับเราได้ทำเป็นโครงสร้างเราได้ทำเป็นชาร์ตเลยนะจับตาหวย30ล้านออกที่ใครข้างบนสุดพลตำรวจตรีแล้วเราก็เว้นชื่อใช่แล้วข้างล่างเรียงจากซ้ายไปขวาเริ่มจากพันตำรวจโทเราก็เว้นชื่อถัดไปพันตำรวจตรีเราก็เว้นชื่อถัดไปร้อยตำรวจเอกเราก็เว้นชื่อสุดท้ายถัดไปดาบตำรวจในดาบเราก็เว้นชื่อเพราะเขามีการเรียกกลุ่มนี้เข้าที่จริงเรารู้แล้วเราเกรงว่าการใส่ชื่อจริงๆเข้าไปในชาร์ตอันนี้ก่อนเวลาอันสมควรเราจะสวยใช่แต่วันนี้ชัดเจนแล้วครับวันนี้เติมคำในช่องว่างได้บางช่องแล้วออกที่ใครเออบนสุดพลตำรวจตรีคือพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดไม่ใช่ผู้บังคับการผู้บังคับการนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีครับผู้บัญชาการนั่นมันภาค7เออนั่นระดับกองบัญชาการอันนี้ระดับจังหวัดครับข้างล่างจากซ้ายช่องแรกพันตำรวจโทคือพันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาคค่ะเป็นรองผู้กำกับสภ.กาญจนบุรีถัดไปพันตำรวจตรีขอเว้นชื่อขอกักไว้นิดหนึ่งมันมีเหตุผลทำไมต้องกักประเดี๋ยวจะบอกค่ะถัดไปร้อยตำรวจเอกเปิดหน้าเปิดชื่อจิ๊กซอสำคัญมาแล้วร้อยตำรวจเอกจิรยุทธค่ะชัชรินกุลนะคะเป็นรองสารวัตรสืบสวนนะคะของสภ.กาญจนบุรีเป็นคนรับแจ้งความครูปรีชาที่ไปแจ้งความว่าลุงจรูนหรือหมวดจรูนกระทำผิดฐานยักยอกของตกสุดท้ายดาบตำรวจก็เป็นอีกคนขอกักชื่อไว้นิดหนึ่งเราจะกักไว้2ชื่อนะแต่วันนี้เราเติมคำในช่องว่างให้3ช่องแล้วนะคะใส่ชื่อมาพลตำรวจตรีเราเติมชื่อให้แล้วสุทธิพวงพิกุลพันตำรวจโทเราเติมชื่อให้แล้วชูวิทย์เจริญนาคร้อยตำรวจเอกเราเติมชื่อให้แล้วจิรยุทธชัชรินกุลขอกักชื่อพันตำรวจตรีและดาบตำรวจเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเติมให้ครบภาพหรอคะผมเข้าใจว่าไม่128หรอคะตำรวจก็128นะ28แถลงผลคดีเป็นทางการหวยเป็นของใครก่อนจะมีคำสั่งทยอยเด้งออกมาเป็นรอบเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีอะไรอีก